ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเจ้าวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้างานนะครับมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันเปิดตัวเป็นวันแถลงข่าวนะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีที่ศักดิ์ศรีนะครับธันวาคม2563นะครับวันนี้เป็นวันเปิดตัวนะครับของการท่องเที่ยวดอกไม้งามของเชียงรายนะครับเป็นชุดแรกนะฮะเปิดงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับ2020นะครับที่ฮิมก๊กนะครับศูนย์ราชการฟังมินนะครับริมน้ำแม่ก๊กที่สวนดอกไม้งามที่นี่นะครับผมมาที่นี่นะครับพาท่านไปชมบรรยากาศของการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเมื่อท่านได้ชมนะฮะคือแต่ละส่วนแต่ละมุมนั่นนะครับผมได้บันทึกไว้นะฮะสำหรับวันนี้ก็เป็นการเป็นทั้งผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายนะฮะก็ได้เปิดกิจกรรมสภากาแฟหรือว่ากาแฟยามเช้านะครับคือหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงนะครับมาที่นี่นะครับดังนั้นนะครับผมพาท่านวันนี้ผมจะพาท่านไปทัวร์กับสวนดอกไม้ตีมหกรรมดอกไม้อาเซียนที่นี่นะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมไปเลยครับThank you.
ก็อย่าลืมนะครับท่านครับเชิญนายเอลจากวัดเชียงไฮ้หน้าหนาวนี่นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่25 ธันวาคม 2563ไปจนถึง10 มกราคม 2564งานดอกไม้เชียงไฮ้มีอยู่2แห่งนะฮะแห่งแรกก็คือที่นี่นะครับคืองานมหกรรมดอกไม้อาเซียน2020นะครับที่ริมก๊กสวนดอกไม้งามนะครับศูนย์ราชการฟังมินอำเภอเมืองเชียงไฮ้นี่ครับและแห่งที่2คือที่สวนตุงและคมนครเชียงไฮ้ครับเป็นเทศกาลดอกไม้งามเชียงไฮ้ครั้งที่17นะครับก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้นะครับขอให้ท่านอิ่มเอมนะครับกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงไฮ้นะครับสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะฮะแต่อย่าลืมนะครับมาแอลต้องเฝ้าระวังนะครับโควิด-19ตัวขอให้ท่านมีแมสมาตัวนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแนวทางของเจ้าของงานแต่ละงานนะครับว่าจะเป็นการต้องผ่านจุดคัดกรองทุกข้างไปการล้างมือด้วยเจลแล้วก็การทิ้งระยะห่างนะฮะแล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยของเจ้าของงานที่เป็นได้กำหนดไว้นะครับวันนี้นะครับผมยูทูบนำวงครับอยากเชิญชวนทุกท่านมาแอวเชียงไฮ้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด-19ครับเพราะว่าท่านผู้ว่าได้ประกาศว่าจังหวัดเชียงไฮ้เป็นจังหวัดที่ปลอดผู้ติดเชื้อ 100% ครับมาแอวแบบไร้กังวลแล้วก็สนุกสนานมีความสุขเต็มที่ครับเชิญเลยนะครับ